ยังคงจับตามองกันต่อนะฮะสำหรับประเด็นร้อนในเมืองไทยครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะไปโฟกัสกันที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่เป็นพรรคเก่าแก่ครับที่ล่าสุดนะฮะมีรายงานครับว่ากำลังจะคัดสรรนะครับผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคครับผมแต่วันนี้ฮะคอมมิวนิเคทของเรานั้นขอพาไปย้อนสักหน่อยครับว่าใครนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับต้องบอกครับว่าสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะฮะเป็นพรรคที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไทยซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนครับในปีพ.ศ. 2489ครับซึ่งประวัติคร่าวๆของหัวหน้าพรรคนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเริ่มกันที่พันตรีควงอภัยวงศ์ครับซึ่งเป็นนายกนะฮะที่ได้รับฉายาว่าเป็นนายกที่ร่ำรวยอารมณ์ขันนั่นเองฮะเพราะด้วยบุคลิกที่เป็นคนสนุกสนานและก็ปราศัยดีมีไหวพริบครับอีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์และก็หัวหน้าพรรคคนแรกด้วยรวมถึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึง4สมัยด้วยกันซึ่งหลังจากพ้นช่วงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยังคงอยู่ในแวดวงการเมืองและก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจนวาระสุดท้ายของชีวิตในขณะที่อายุได้65ปีซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489จนถึงวันที่15มีนาคม2511นั่นเองครับคนต่อมาครับเป็นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองฮะซึ่งท่านเนี่ยครับยังดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีถึง4สมัยด้วยโดยหลังจากพ้นจากตำแหน่งนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้วางมือจากการเมืองและก็ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511จนถึงวันที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2522ต่อมาครับเป็นคุณถนัดคอมันหรือว่าพันเอกพิเศษถนัดคอมันนั่นเองครับซึ่งท่านเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปีพ.ศ. 2522จนถึงวันที่3เมษายนนะครับในปีพ.ศ. 2525ครับถือว่าเป็นช่วงที่กระแสนิยมตกต่ำของพรรคอย่างรุนแรงเนื่องจากความคิดของสมาชิกพรรคแตกกันนั่นเองฮะต่อมาครับเป็นคุณพิชัยรัตกุลครับซึ่งคุณพิชัยเนี่ยเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในปี2501ครับในสมัยของพันตรีควงเป็นหัวหน้าพรรคและก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคต่อมาฮะตั้งแต่วันที่3เมษายนในปีพ.ศ. 2525จนถึงวันที่26มกราคมปีพ.ศ. 2534ครับรวมถึงได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ชวนหลีกภัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ด้วยต่อมาครับท่านชวนหลีกภัยครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยครับซึ่งท่านเนี่ยนะฮะได้ดำรงตำแหน่งถึง2สมัยมีตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่26มกราคมปีพ.ศ. 2534จนถึงวันที่4พฤษภาคมปีพ.ศ. 2546ครับถัดมานะครับเป็นคุณบัญญัติพันธฐานครับที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่6นะฮะซึ่งท่านนั้นนะครับได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคครับตั้งแต่วันที่20เมษายนปีพ.ศ. 2546จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2548นั่นเองฮะเคยมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี2วาระภายใต้รัฐบาลของชวนหลีกภัยด้วยครับต่อมานะฮะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์นะฮะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่5มีนาคมปีพ.ศ. 2548จนถึงวันที่24มีนาคมพ.ศ. 2562ครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์นั้นนะฮะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยและก็ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคในช่วงระหว่างการนับคะแนนการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2562นั่นเองฮะและคนล่าสุดนะฮะนั่นก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นั่นเองครับเป็นอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคสู่หัวหน้าพรรคคนล่าสุดครับซึ่งผลงานของคุณจุรินทร์นั้นนะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนในยุค ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส่วนใครนั้นจะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนถัดไปนะฮะก็ต้องติดตามกันหลังจากนี้ครับเรื่องไม่ขมพี่ฟีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ